ที่เราจะเรียนนะคะมีเรื่องอะไรบ้างนะคะหนึ่งนะคะก็คือส่วนประกอบของรูปสามเหลี่ยมคุณครูพูดไปก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีเนื้อหาให้ดูอยู่นะคะสองนะคะก็คือหาความยาวหาความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมสามนะคะหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนะคะสี่นะคะชั่วโมงสุดท้ายชั่วโมงที่สี่ก็คือการหาโจทย์ปัญหาเป็นโจทย์ปัญหาของพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนะคะแล้วทีนี้วันนี้นะคะนักเรียนจะเรียนเรื่องส่วนประกอบต่างๆของรูปสามเหลี่ยมนะคะว่ารูปสามเหลี่ยมเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาแต่ละเรื่องไปให้เรารู้ก่อนนะคะว่าส่วนประกอบของรูปสามเหลี่ยมเนี่ยเป็นอย่างไรคุณครูถามก่อนนะคะคำถามที่เราเรียนมาตั้งแต่ป.5เนี่ยรูปสามเหลี่ยมเกิดจากเส้นตรงกี่เส้นคะกี่เส้นกี่เส้นคะตอบมาเลยค่ะสามค่ะสามเส้นค่ะเกิดจากเส้นตรงสามเส้นดุษฎีนะคะตอบมาเลยค่ะตอบมาเลยสามเหลี่ยมก็คือมีเส้นตรงสามเส้นแต่ถ้าสี่เหลี่ยมล่ะสี่เส้นครับสี่เส้นครับนะคะเก่งมากตอบมาเลยนะคะไม่ต้องอายนะคะตอบมาเลยเพื่อนกันทั้งนั้นนะคะทีนี้นะคะเพื่อนตอบมาแล้วว่าเกิดจากเส้นตรงสามเส้นดังนั้นนะคะให้เรามาดูเนื้อหาที่คุณครูจะสอนนะคะถ้าใครนะคะจะไปเข้าห้องน้ำก็ไปเลยนะคะไม่ต้องบอกว่าคุณครูครับไปนะคะเพราะว่าเราเรียนเยอะใช่ไหมคะเราเรียนหลายคนถ้านักเรียนมาขออนุญาตนะคะหรือใครจะไปก็พิมพ์ข้อความมาก็ได้นะคะเพราะว่าถ้านักเรียนพูดก็จะอะไรนะก็จะรบกวนตอนที่คุณครูกำลังสอนเพื่อนนะคะโอเคมาดูเลยนะคะดูนะคะรูปสามเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมนะคะชนิดของรูปสามเหลี่ยมอันดับแรกเขาบอกว่าให้เราดูรูปสามเหลี่ยมนะคะว่ามันเป็นสามเหลี่ยมชนิดใดเนี่ยแบ่งตามลักษณะด้านของมันนะคะโดยนักเรียนจำไว้ว่านะคะรูปสามเหลี่ยมจะมีทั้งหมดนะคะมีทั้งหมดสามอย่าง1นะคะที่เราสังเกตจากด้านของมันเนี่ยมี1 3เหลี่ยมด้านอะไรคะด้านอะไร3เหลี่ยมด้านอะไรคะใครจะตอบครู6ทับ1เรียนมาแล้วนะคะเทอมที่แล้วจำได้ไหมคะ3เหลี่ยมด้านอะไรคะด้านอะไรด้านอะไรคะใครตอบได้ให้คะแนนดีกว่าสามเหลี่ยมด้านอะไรคะทั้งสามด้านเนี้ยมันเท่ากันเลยนะคะเขาเรียกว่าสามเหลี่ยมอะไรคะสามเหลี่ยมด้านเท่าด้านแรกค่ะสามเหลี่ยมด้านเท่าโจทย์ไว้เลยนะคะชนิดที่1สามเหลี่ยมด้านเท่านะคะ1เดี๋ยวคุณครูจะมีคำถามนะคะ1ก็คือสามเหลี่ยมด้านเท่า2สามเหลี่ยมอะไรคะสามเหลี่ยมอะไรเอ่ยนักเรียนลองสังเกตตรงอะไรนะหลังคาบ้านของเรานะที่มันเป็นแบบเนี้ยสามเหลี่ยมหน้าอะไรคะหน้าอะไรสามเหลี่ยมหน้าจั่วเก่งมากค่ะ2ก็คือสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะคะหน้าจั่วก็คือมี2ด้านที่มันเท่ากันนะคะ1สามเหลี่ยมด้านเท่ามันก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าทั้ง3ด้านมันเป็นไงกันคะ
สามหนึ่งสามเหลี่ยมด้านเท่าทั้งสามด้านเป็นอะไรกันเท่ากันเท่ากันนะคะสองสามเหลี่ยมอะไรนะที่คุณครูบอกไปเมื่อกี้หน้าอะไรคะสามเหลี่ยมหน้าจั่วสามเหลี่ยมหน้าจั่วสามเหลี่ยมหน้าจั่วนี้มีด้านสองด้านนะคะที่มันมีความยาวเท่ากันนะคะมีความยาวเท่ากันนะคะก็คือตรงด้านอะไรคะตรงด้านประกอบมุมนะคะประกอบมุมยอดอ่ะจะเท่ากันนะคะทีนี้ชนิดที่3นักเรียนลองเดาสิคะว่าเป็นสามเหลี่ยมอะไรด้านอะไรคะสามเหลี่ยมด้านอะไรชนิดที่3ใครตอบได้1สามเหลี่ยมด้านเท่า2สามเหลี่ยมหน้าจั่ว3สามเหลี่ยมอะไรคะด้านอะไรด้านขนานเพื่อนบอกว่าด้านขนานสามเหลี่ยมมันจะขนานกันได้มั้ยคะขนานกันมันต้องไปในแนวอะไรคะเส้นขนานมันต้องไปในแนวอะไรกันเดียวกันไปแนวเดียวกันเพื่อนบอกคุณครูว่าสามเหลี่ยมด้านขนานสามเหลี่ยมมันจะขนานกันไหมคะมันขนานกันไหมขนานกันไหมคะสามเหลี่ยมเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะขนานแป๊บนึงนะคะมันไม่ตรงขนานมันต้องไปในแนวเดียวกันใช่ไหมคะแบบนี้ใช่ไหมแต่ทีนี้เพื่อนบอกคุณครูว่าสามเหลี่ยมด้านขนานนักเรียนดูนะคะสามเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมเนี้ยมันมีวันที่จะขนานกันไหมคะขนานกันไหมไม่นะคะดังนั้นสามเหลี่ยมด้านขนานถูกต้องไหมไม่ถูกต้องนะคะไม่ถูกต้องทีนี้นักเรียนดูนะคะไม่เป็นไรนะคะตอบผิดไม่เป็นไรนะคะสามเพื่อนตอบมาว่าสามเหลี่ยมด้านขนานไม่ถูกต้องใครจะตอบอีกไหมว่าสามเหลี่ยมอะไรสามเหลี่ยมอะไรคะไม่มีใครตอบเลยเหรอฮะสามเหลี่ยมเพื่อนบอกว่าสามเหลี่ยมมุมแหลมสามเหลี่ยมมุมแหลมจริงไหมนะคะใช่ไหมคะใช่ไหมใช่ไหมเรายังไม่ได้บอกมุมนะคะเรายังไม่ได้บอกมุมนะคะแต่เราดูชนิดของรูปสามเหลี่ยมอยู่นะคะมันมีด้านเท่าหน้าจั่วสุดท้ายมันมีด้านเท่าตรงข้ามกับด้านเท่ามันจะเป็นอะไรคะด้านไม่เท่าสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าสามเหลี่ยมด้านไม่เท่านะคะสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าให้นักเรียนจำง่ายๆว่าชนิดที่หนึ่งก็คือสามเหลี่ยมด้านเท่าก็คือทั้งสามด้านมีความยาวเท่ากันเลยนะคะสองสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะคะก็คือสองด้านความยาว2ด้านเท่ากันใช่ไหมคะ3ก็คือ3เหลี่ยมด้านไม่เท่าก็คือทั้ง3ด้านไม่เท่ากันเลยนะคะโอเคไหมโอเคไหมคะใครไปไม่ทันเพื่อนมีไหมคะมีไหมคะแล้วคุณครูจะถามก่อนนะคะใครไม่เห็นหน้าคุณครูจะถามคนนั้นนะคะใครปิดกล้องไว้คุณครูจะถามคนนั้นนะคะใครปิดกล้องนะคะคุณครูจะถามคนนั้นแหละกิติศักดิ์ค่ะเด็กชายกิติศักดิ์ค่ะได้ยินคุณครูไหมคะกิติศักดิ์คะกิติศักดิ์คะได้ยินคุณครูไหมคะตอนนี้ทำอะไรอยู่คะกล้องไม่เปิดนะคะแล้วก็ไม่ตอบคุณครูด้วยนะคะ
อ่ะกิตติศักดิ์ทำอะไรคะเขาหลับค่ะครูคะอะไรนะเขาหลับค่ะดังนั้นปิยนุชนะคะตอบคำถามแทนกิตติศักดิ์นะคะคุณครูถามว่านะคะชนิดของรูปสามเหลี่ยมมีกี่ชนิดคะปิยนุชคะผู้ถามหนูเหรอคะจ้าหนูไม่ได้ชื่อปิยนุชไม่ปิยนุชห้องอ่ะ6ทับอะไรนะ6ทับ2ค่ะใช่ไหมหนูไม่ได้ชื่อปิยนุชนะคะเอาครูอ่านตามชื่อนะคะมันก็เป็นปุญญนุชนะคะโอ้ใช่ค่ะปุญญนุชนะคะโอเคค่ะขออภัยด้วยนะคะตอบค่ะชนิดของรูปสามเหลี่ยมมีกี่ชนิดคะชนิดของรูปสามเหลี่ยมกี่ชนิดคะเอ๊ะแสดงว่าไม่ฟังธีระเดชค่ะสามค่ะธีระเดชกี่ชนิดคะสามชนิดครับสามชนิดนะคะเห็นไหมเพื่อนฟังนะคะคนที่ตอบไม่ได้แสดงว่าไม่ฟังคุณครูนะคะธีระเดชบอกคุณครูว่า3ชนิดเดี๋ยวคุณครูจะถามคนอื่นนะคะว่ามีอะไรบ้างปิยภัทรค่ะปิยภัทรคงพาค่ะครับมีอะไรบ้างครับเนื้อสามเหลี่ยมด้านเท่า1สามเหลี่ยมด้านเท่า2สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมด้านไม่เท่า2สามเหลี่ยมด้านไม่เท่า3อะไรคะปิยภัทรได้ยินคุณครูไหมคะแสดงว่าหายนะคะสัญญาณหายปิยภัทรมีอะไรบ้างคะเมื่อกี้ผมไม่ได้ยินครูครับครับเพราะว่าสัญญาณเน็ตคุณครูหลุดนะครับ1อะไรครับสามเหลี่ยมด้านเท่า1สามเหลี่ยมด้านเท่า2สามเหลี่ยมด้านไม่เท่าครับด้านไม่เท่า3ค่ะสามเหลี่ยมหน้าอะไรคะสามเหลี่ยมหน้าอะไรคะสามเหลี่ยมหน้าอะไรเอ่ยใครตอบได้ตอบให้ครูหน่อยค่ะยานากรหน้าจั่วครับสามเหลี่ยมอะไรคะอันที่3ยานากรค่ะไม่ฟังนะคะเห็นไหมไม่ฟังวรปัตรค่ะอันที่3สามเหลี่ยมอะไรคะเห็นไหมตอบคำถามคุณครูไม่ได้เลยแค่คุณครูบอกว่ามีอะไรบ้างแค่นั้นนะคะแสดงว่านักเรียนไม่ฟังนะคะแสดงว่านักเรียนไม่ฟังแล้วก็สุดท้ายนะคะนักเรียนก็ทำใบงานไม่ได้นะคะนหทัยค่ะตอบคุณครูหน่อยค่ะสามเหลี่ยมหน้าจั่วสามเหลี่ยมหน้าจั่วค่ะถูกต้องค่ะเห็นไหมคะไม่ยากเลยนะคะไม่ได้บวกลบคูณหารอะไรเลยนะคะแค่นักเรียนจำนะคะจำสามเหลี่ยมด้านเท่าด้านทั้ง3นะคะมีความยาวเท่ากัน2สามเหลี่ยมหน้าจั่ว
สองด้านนะคะยาวเท่ากันสามสามเหลี่ยมด้านไม่เท่านะคะสามด้านมีความยาวไม่เท่ากันโอเคนะคะชนิดผ่านนะต่อไปค่ะนักเรียนดูนะคะรูปสามเหลี่ยมด้านเท่านักเรียนดูนี่ไงรูปสามเหลี่ยมด้านเท่านักเรียนสังเกตดูนะคะว่าด้านทุกด้านเป็นอะไรกันคะมีความยาวที่มันอะไรกันเท่ากันเท่ากันนักเรียนสังเกตเห็นขีดไหมขีดที่เขาขีดทุกด้านน่ะเขาขีดไว้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าด้านทั้งสามด้านนะคะมันยาวเท่ากันโดยนักเรียนนะคะให้นักเรียนจำนะคะก็คือมุมนะคะมุมภายในมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมเนี่ยมันต้องรวมกันได้180องศานี่มุมตรงนี้นะคะมุมทั้ง3มุมเนี่ยรวมกันได้180องศาดังนั้นนักเรียนเห็นไหมคะว่ารูปสามเหลี่ยมด้านเท่าเนี่ยมันมี3ด้านดังนั้นแต่ละด้านนะคะมีมุม60องศานะคะมุม60องศานักเรียนจำขีดไว้นะจำขีดไว้เพราะว่าในใบงานของครูมีนะคะในใบงานของคุณครูมีนะคะให้จำขีดไว้นะด้านเท่าก็คือมีขีดทั้ง3ด้านเนี่ยเท่ากันนะคะต่อไปรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะคะก็คือรูปสามเหลี่ยมแป๊บนึงนะคะรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วก็คือรูปสามเหลี่ยมที่มีด้านประกอบมุมยอดเท่ากันนะคะเท่ากันนะคะมาดูนะคะนักเรียนดูนะคะนักเรียนดูรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วเห็นไหมเขามีขีดกี่ด้านคะกี่ด้านสองเขามีขีดสองด้านไม่ใช่ว่าเขาจะขีดด้านไหนก็ได้นะคะก็คือนักเรียนสังเกตดูนะคะรูปสามเหลี่ยมนี้นะคะก็คือที่เขาขีดก็คือมันมีความยาวที่มันเท่ากันนะคะมีความยาวที่มันเท่ากันก็คือสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นแบบนี้ต่อไปนะคะต่อไปอันที่สามนะคะรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่านะคะรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าก็คือรูปสามเหลี่ยมที่มีความยาวของด้านทั้งสามยาวไม่เท่ากันมุมภายในเท่ากันไหมคะถ้าเส้นยาวไม่เท่ากันมุมภายในเท่ากันไหมเท่ากันไหมคะไม่เท่านะคะไม่เท่ากันไม่เท่ากันนะคะโอเคต่อไปนะคะมาดูรูปภาพนี่ดูนะคะรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่านักเรียนดูมันยาวเท่ากันไหมคะไม่เท่าเลยนะคะยาวไม่เท่าเลยสังเกตรูปภาพไว้นะคะสังเกตรูปภาพไว้นะคะต่อไปนะคะรูปสามเหลี่ยมนะคะแบ่งตามลักษณะของมุมเมื่อกี้นะคะคุณครูแบ่งตามลักษณะของอะไรคะของอะไรของอะไรคะเส้นของด้านครับของด้านใครตอบคุณครูคะชื่ออะไรเก่งมากเลยค่ะกันตพลครับอะไรนะกันตพลครับห้องไหนคะ
ว่า6ทับ2ครับอ่า6ทับ2นะคะเมื่อกี้คุณครูแบ่งตามลักษณะของด้านมี3ชนิดใช่ไหมคะต่อไปนะคะคุณครูจะแบ่งตามลักษณะของมุมทีนี้ของมุมนะของมุมมาดูกันนะคะอันแรกรูปสามเหลี่ยมมุมอะไรคะมุมอะไรมุมอะไรคะมุมฉากครับมุมฉากนะคะตั้งตรงนะคะมุมฉากนี่นะคะเอาแป๊บนึงอันนี้มุมฉากเอานักเรียนคิดว่ามุมไหนเป็นมุมฉากเดี๋ยวคุณครูกำหนดให้ก่อนนะคะแป๊บนึงนักเรียนคิดว่ามุมไหนเป็นมุมฉากคะมุม B ครับเก่งมากใครตอบคะเมื่อกี้มุม B ใครตอบคะตอบอะไรนะคะภูมิลินครับภูมิลิน6ทับ1ครับ6ทับ1โอเคค่ะครูจะเขียนชื่อไว้นะคะมุมฉากนะคะมุมฉากก็คือมุม B นะคะมุม B รูปภาพนี้นะคะเขาเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมมุมอะไรคะมุมฉากนะคะมุมฉากต่อไปนะคะอันนี้เขาเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมมุมอะไรคะมุมแหลมมุมอะไรคะมุมแหลมมุมแหลมนะคะเก่งมากมุมแหลมนะคะมุมแหลมต่อไปนะคะแป๊บเดียวจะหมดเวลาแล้วนะคะต่อไปรูปสามเหลี่ยมมุมอะไรคะมุมอะไรมุมป้านนะคะมุมป้านนะคะเก่งมากมีกี่อย่างคะ1รูปสามเหลี่ยมมุมอะไรมุมฉากมุมฉาก2รูปสามเหลี่ยมมุมฉากมุมรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมแหลม3รูปสามเหลี่ยมมุมป้านอันที่รูปสามเหลี่ยมฉากมุมแหลมมุมป้านนะคะเขาเรียกว่าเราแบ่งตามลักษณะของอะไรคะมุมลักษณะของมุมเก่งมากนะคะเราแบ่งรูปสามเหลี่ยมตามลักษณะของมุมนะคะทีนี้นะคะนักเรียนดูสัญลักษณ์แทนรูปสามเหลี่ยมจะเป็นแบบนี้นะคะรูปสามเหลี่ยมจะเป็นแบบนี้ทีนี้นะคะนักเรียนมาดูส่วนประกอบของรูปสามเหลี่ยมกันนะคะส่วนประกอบมีอะไรบ้างดูนะคะด้านประกอบนักเรียนดูนะคะด้านประกอบด้านประกอบของมุมอันนี้เขาเรียกว่ามุมอะไรเนี่ยมุมอะไรคะอันไหนฐานเดี๋ยวแป๊บนึงนะนักเรียนดูอันนี้เขาบอกว่าเรากำหนดกอขอเป็นฐานนะคะอันนี้ก็คือฐานถ้าเขาถามว่าให้นักเรียนตอบว่าฐานก็คือกอขอนะคะนี่ก็คือสีเหลืองๆเนี่ยก็คือฐานนะคะเส้นกอขอก็คือฐานนะคะกอขอคือฐานนะคะแล้วทีนี้นะคะมุมยอดนักเรียนจำไว้นะคะถ้าเราให้กอขอเป็นฐานมุมยอดมันจะตรงข้ามกับฐานนะคะฐานก็คือมุมอะไรคะครูให้มุมอะไรเป็นฐานมุมอะไรบ้างคะ
กอขอมุมกอขอเป็นฐานดูดีๆนะคะถ้าโจทย์กำหนดให้มุมกอขอเป็นฐานมุมยอดนะคะจะตรงข้ามกับฐานมุมที่ตรงข้ามกับฐานก็คือมุมอะไรคะมุมคอคอมุมคอเก่งมากค่ะมุมคอแต่ถ้าคุณครูลองสลับดูคุณครูสลับให้มุมขอกับมุมคอเป็นฐานแล้วทีนี้คุณครูถามหามุมยอดก็คือมุมอะไรมุมกอมุมกอเก่งมากแสดงว่าเข้าใจแล้วนะคะเข้าใจแล้วใช่ไหมทีนี้นะคะกลับมาที่เดิมนะคะกลับมาที่เดิมกลับมาตรงอะไรคะมุมคอเป็นมุมอะไรนะเมื่อกี้มุมอะไรคะมุมยออดอยอดนะคะมุมยอดตรงข้ามกับฐานใช่ไหมคะแล้วทีคุณครูโบครับครูโบปิดไมค์ครับได้ยินไหมคะได้ยินครับได้ยินแล้วได้ยินแล้วได้ยินแล้วค่ะได้ยินแล้วนะคะโอเคนะคะนักเรียนดูนะคะครูให้มุมกอกับมุมขอเป็นฐานแล้วทีนี้จุดยอดมันจะตรงข้ามกับฐานก็คืออะไรคะก็คือมุมอะไรคะมุมคอมุมคอนะคะมุมคอแล้วทีนี้นะคะด้านที่เหลือนะคะด้านนี้กับด้านนี้เขาเรียกว่าด้านประกอบด้านประกอบมุมยอดนะคะด้านประกอบมุมยอดสองด้านนี้เขาเรียกว่าด้านประกอบมุมยอดนะคะโอเคนะคะมีใครสงสัยอะไรไหมคะมีไหมมีไหมคะวันนี้นะคะเราได้ส่วนประกอบของรูปสามเหลี่ยมแล้วก็ได้แบ่งแยกตามอะไรคะชนิดของรูปสามเหลี่ยมแบ่งตามด้านใช่ไหมคะแล้วก็แบ่งตามมุมนะคะคุณครูจะถามทบทวนนะคะชนิดของรูปสามเหลี่ยมที่แบ่งตามด้านมีกี่อย่างคะมีกี่อย่างสามอย่างหนึ่งค่ะสามเหลี่ยมด้านเท่าสองสามเหลี่ยมด้านจุดสามค่ะสามเหลี่ยมด้านเท่าตอบมาเลยนะคะทีนี้แบ่งตามมุมค่ะมีกี่อย่างคะแบ่งตามมุมสามอย่างหนึ่งสามอย่างครับรูปสามเหลี่ยมเหลี่ยมมุมฉากมุมฉากสองมุมแหลมมุมป้านเก่งทุกคนเลยนะคะทีนี้คุณครูนะคะจะให้นักเรียนดูว่าคุณครูจะให้นักเรียนทำใบงานแผ่นไหนนะคะแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเ
นักเรียนมองเห็นจอไหมคะเห็นครับครับเห็นค่ะเห็นค่ะนักเรียนเห็นใบงานของครูไหมคะเห็นค่ะเห็นค่ะเห็นครับเห็นเป็นส่วนต่างๆของรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมคะใช่ไหมใช่ค่ะอ่ะใช่โอเคนะคะอ่ะนักเรียนดูวันนี้นะคะชั่วโมงนี้คุณครูจะให้นักเรียนทำแผ่นแรกก่อนนะคะแผ่นแรกก็คือส่วนต่างๆของรูปสามเหลี่ยมนะคะของรูปสามเหลี่ยมมาดูนะคะนักเรียนดูนะคะเหมือนที่ตัวอย่างที่คุณครูให้เลยนะคะที่คุณครูให้เลยอันนี้นะคะนักเรียนคิดว่ามุมไหนเป็นมุมฐานนักเรียนคิดว่าอันไหนเป็นฐานกอขอกอขอนักเรียนก็เขียนคำว่าฐานลงไปนะคะฐานลงไปนะคะเขียนคำว่าฐานลงไปฐานแล้วทีนี้นักเรียนดูนะคะมันจะเพิ่มเข้ามามุมกอกับมุมขอเขาเรียกว่ามุมอะไรคะมุมอะไรมุมอะไรคะมุมฐานมุมอะไรนะใครตอบครูคะเมื่อกี้ครูมาเรียนครับเก่งมากมุมที่อะไรคะมุมที่อะไรนะฐานครับมุมที่ฐานนะคะให้นักเรียนเขียนนะคะมุมที่ฐานเขียนลงไปแล้วก็ที่เหลือนักเรียนตอบได้ไหมคะเขียนลงไปนะคะที่เหลืออันนี้ก็มุมที่ฐานเหมือนกันมุมที่ฐานมุมคุณครูใช้เมาส์เขียนนะคะมุมที่ฐานให้นักเรียนเขียนนะคะมุมที่ฐานแล้วก็ที่เหลือนักเรียนก็เขียนลงไปนะคะที่เหลือนะคะเสร็จหรือยังคะเขียนลงไปนะคะเป็นอีกแล้วนะคะเป็นอีกแล้วสัญญาณไม่ดีนะคะให้นักเรียนนะคะทำแค่1แผ่นก่อนนะคะให้นักเรียนทำแค่1แผ่นก่อนเพราะว่าเราจะได้นำ4แผ่นเนี้ย4แผ่นทั้งหมดมาประกอบกันนะคะมาประกอบกันเป็นชิ้นงาน1ชิ้นดังนั้นทำทีละแผ่นแล้วก็ระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะตกแต่งระบายสีให้สวยงามนะคะใน1แผ่นนั้นนะคะ1แผ่นนั้นระบายสีนะคะทำแค่1แผ่นก่อนนะคะมีใครไม่เข้าใจไหมคะมีไหม
ครไม่เข้าใจที่เรียนวันนี้มีไหมคะผมทำไม่ได้เลยมีไหมมีไหมคะมีไหมไม่มีครับไม่มีใช่ไหมคะถ้าไม่มีคุณครูก็จะให้นักเรียนไปทำงานนะคะแสดงว่าเข้าใจทุกคนใช่ไหมคะง่ายไหมง่ายไหมคะง่ายครับง่ายนะคะง่ายง่ายง่ายอย่าลืมระบายสีให้สวยงามนะคะทำสวยๆนะคะทำสวยๆแล้วก็ที่สำคัญนะคะเขียนคำตอบให้ถูกต้องด้วยนะคะมีใครมีคำถามอะไรไหมคะมีไหมครูครับง่ายจังเลยผมขอทำใบงานที่สองต่อได้ไหมครับได้นะคะถ้านักเรียนคิดว่าง่ายนักเรียนทำได้ก็ทำไปก่อนได้นะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็จะปล่อยให้นักเรียนนะคะไปทำงานนะคะพรุ่งนี้เจอกันตอนบ่ายเหมือนเดิมคุณครูจะให้นักเรียนเอาใบงานขึ้นมาโชว์เลยนะคะการบ้านเนี่ยคุณครูจะให้เอามาโชว์เพื่อนเลยนะคะว่าของใครสวยแล้วก็ใครไม่ทำนะคะโอเคนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอให้นักเรียนนะคะไปทำการบ้านอย่างมีความสุขนะคะเจอกันวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดี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 ค่ะ